สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sense in จันทร์นะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังคมณฑลจันทบุรีวันนี้ผมมาอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับที่นี่มีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ครับชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่มีคริสตชนบางครอบครัวได้อพยพมาทำมาหากินแล้วก็ตั้งหลักแหล่งที่นี่นะครับคริสตชนเหล่านั้นมาจากวัดพระคริสตหฤทัยอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีมาจากวัดนักบุญอันเดบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมและหลังจากนั้นก็ทยอยมาอีกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยมีบาทหลวงอันเดโบลังได้ติดตามมาดูแลคริสตชนณที่แห่งนี้นะครับท่านได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่หลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการอภิบาลและแพร่ธรรมกลุ่มคริสตชนที่นี่ในอนาคตประมาณปีคริสตศักราช1978บาทหลวงสตีเฟนวัชรินทร์สมานจิตได้มาสร้างบ้านพักพระสงฆ์และก็โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งใช้ชื่อว่าโรงเรียนชุมชนพัฒนาครับปีคริสตศักราช1980บาทหลวงปาสกันไบรอนพิทักษ์โยธารักษ์ได้มาช่วยงานอภิบาลท่านได้ติดตามและรวบรวมกลุ่มคริสตชนและสร้างวัดน้อยแห่งหนึ่งในโรงเรียนชุมชนพัฒนาใช้ชื่อว่าวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ในปีคริสตศักราช2005สังคมณฑลจันทบุรีจึงได้ตัดสินใจสร้างโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้วขึ้นก็คือโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองนะครับและได้ทำการย้ายวัดน้อยที่อยู่ในโรงเรียนชุมชนพัฒนามาอยู่ที่โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้วแทนครับจากธรรมประเพณีของพระศาสนาจักรเราเชื่อว่าแม่พระนั้นได้สิ้นใจอย่างสงบในวัยชรานั่นก็คือนอนหลับแล้วก็สิ้นใจไปตามธรรมชาติหลังจากที่แม่พระได้สิ้นใจไปแล้วบรรดาศิษย์ก็ได้ฝังศพของพระนางไว้ในคูหาแห่งหนึ่งแต่ว่ามีศิษย์บางคนไม่เชื่อว่าพระนางนั้นได้สิ้นใจไปจริงๆจึงได้มีการเปิดหลุมศพออกเพื่อพิสูจน์การตายของพระนางเมื่อมีการเปิดหลุมศพออกปรากฏว่ามีแสงสว่างเจิดจ้าพุ่งออกมาพร้อมกับกลิ่นอ่อนๆของดอกกุหลาบแต่เมื่อเดินเข้าไปในหลุมศพแล้วก็ไม่พบร่างของพระนางจึงทำให้บรรดาศิษย์ได้เชื่อมั่นว่าพระเป็นเจ้านั้นได้ยกแม่พระขึ้นไปทั้งร่างกายและวิญญาณนั่นเองความศรัทธาและความเชื่อต่อมรณกรรมของพระนางมารีนี้ได้มีมากขึ้นในหมู่คริสตชนในยุคแรกเริ่มแล้วก็สืบทอดต่อกันมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรโดยบรรดาคริสตชนในยุคแรกเริ่มนั้นได้เรียกวันมรณกรรมของพระนางมารีว่าวันแม่พระบรรทมในศตวรรษที่6พระจักรพรรดิมาริซิอุสได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าทุกวันที่15สิงหาคมเป็นวันเฉลิมฉลองมรณกรรมของพระนางมารีหรือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณของพระนางสุดท้ายพระสันตะปาปาปิโอที่12ได้ประกาศข้อความเชื่อเรื่องพระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณในวันที่1พ
พฤศจิกายนคริสตศักราช1950จากนั้นเป็นต้นมาครับข้อความเชื่อเรื่องพระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณก็สอดคล้องกับการที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นั่นเองเหตุเพราะว่าพระนางมารีนั้นได้เป็นผู้ร่วมไถ่กู้พร้อมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระนางและอีกข้อความเชื่อหนึ่งก็คือการที่พระนางนั้นปฏิสนธินิรมนหรือว่าบังเกิดมาโดยปราศจากบาปกำเนิดเมื่อพระนางบังเกิดมาโดยปราศจากบาปกำเนิดพระนางก็ไม่ต้องรับผลของบาปนั่นก็คือความตายและก็ความเสื่อมสลายของร่างกายนั่นเองครับเมื่อพระนางนั้นได้สิ้นใจพระผู้เป็นเจ้าจึงรับพระนางขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในรายการ Sense in Jan ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ